สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศ BVI นะคะหรือ British Virgin Islands นั่นเองนะคะวันนี้พิงก็พามาเมืองหลวงของ BVI นะคะนั่นก็คือโรสทาวน์นะคะตั้งอยู่ที่เกาะโทโทล่านะคะเป็นเกาะเมนเกาะใหญ่ของที่นี่เลยนะคะก็จะมีห้างมีร้านอาหารมีศูนย์ราชการนะคะต่างๆที่นี่นะคะแต่ก็ไม่ได้มีห้างแบบใหญ่แบบเซ็นทรัลอะไรเหมือนที่กรุงเทพหรือว่าที่เมืองหลวงใหญ่อื่นที่เขามีกันนะคะเพราะที่นี่คือเป็นเหมือนเกาะแล้วก็มีเกาะเล็กเกาะน้อยแล้วก็ประกอบด้วยเกาะใหญ่ก็คือที่นี่โทโทล่านะคะซึ่งตั้งเป็นเมืองหลวงชื่อโรสทาวน์นะคะก็ทุกอย่างที่นี่ถือว่าทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายที่สุดแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเกาะเล็กๆเกาะอื่นนะคะแต่ก็เทียบไม่ได้กับเมืองหลวงเหมือนกันนะคะคลิปนี้นี่นะคะก็จะเห็นว่าเขาสร้างบ้านกันบนเขาแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีพื้นที่ราบให้อยู่อาศัยกันนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ราบก็เลยกลายเป็นถนนแล้วก็สถานที่ราชการแล้วก็เป็นห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่สำคัญต่างๆนะคะส่วนบนเขาก็จะใช้เป็นที่สำหรับที่พักอาศัยหรือว่าสร้างเป็นเหมือนคอนโดไม่ใช่คอนโดสิเป็นเหมือนกับว่าอพาร์ตเมนต์อะไรให้เช่าอย่างนี้นะคะก็พื้นที่เขาค่อนข้างน้อยเนาะเนี่ยค่ะก็วันนี้ก็พาชมรอบๆเมืองนะคะเมืองก็จะประมาณนี้ไม่มีรถไฟรถใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้าหรือว่าไม่มีพวกอะไรที่มันสะดวกสบายเหมือนเมืองหลวงละค่ะก็ประมาณนี้แหละเนาะแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาที่นี่กันเขาก็ไม่ได้มาแสวงหาพวกที่ว่าความเจริญรุ่งเรืองอะไรเหมือนในเมืองหลวงละค่ะเขามาหาพวกพักผ่อนหย่อนใจเนาะมาเที่ยวมาชมเกาะมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับวิถีนะคะของคาริบเบียนนะคะว่าเขาอยู่เขาอาศัยอะไรกันยังไงนะคะจะสังเกตได้ว่าเรามีต้นไม้คล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าเรามีอากาศที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดอกไม้ต้นไม้ผลไม้สามารถโตได้นะคะแต่ว่าบางชนิดคือเขาไม่รู้ไงว่าเขาสามารถกินได้หรือเขาทำอาหารอะไรได้เขาก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์กับตรงนั้นนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ปลูกไม่อะไรกันด้วยถึงแม้ว่าถ้าเราเอาพริกขิงข่าตะไคร้มาปลูกมันก็น่าจะขึ้นได้แต่ด้วยว่าพื้นที่ราบนะในการทำเกษตรนั้นมันมีไม่เพียงพอนั่นเองเพราะฉะนั้นอาหารการกินส่วนใหญ่ที่นี่ถูกขนส่งเข้าทางเรือโดยเรือคอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็จะข้ามมาแล้วก็เพราะฉะนั้นของกินของใช้ที่นี่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็คุณภาพก็ไม่ได้ว่าว้าวอะไรนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นก็จะออกไปล่องเรือที่เกาะนะเป็นวันแรกนะคะก็นี่เลยจอดแวะเติมน้ำมันเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันวันนี้เป็นวันแรกเลยที่จะไปชมเกาะต่างๆของที่นี่นะคะดูซิว่าจะเหมือนเกาะที่บ้านเราไหมที่เพื่อนประเทศไทยไหมนะคะนี่แล้วตามติดตามดูคลิปต่อๆไปกันเลยนะคะ